ก็ดีครับจริงๆก็อย่างที่นักแสดงหลายท่านนี่อยากเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงงานศิลปะผ่านตัวละครตัวนี้แต่จริงๆก็ไม่อยากใช้คำว่าตัวละครเพราะว่าคือที่มันท้าทายมากคือเราได้เล่นละครที่มันไม่ใช่ละครเราได้เล่นเราได้ถ่ายทอดจากเรื่องราวของคนจริงๆเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นความรู้สึกที่พอเราได้ฟังเรื่องราวของเขาแล้วครับเหมือนกับที่พี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านที่ได้ฟังแต่ละเรื่องก็คงมีความรู้สึกโหเฮ้ยแล้วเขารับมือยังไงอะถ้ามันเกิดขึ้นกับเราเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับเราจริงๆเนี่ยเขาจะรับมือกับมันยังไงมันทำให้เราย้อนถึงตัวเราเองว่าบางเหตุการณ์ที่เราคิดว่าในชีวิตเราหนักจังแต่พอเราได้ฟังเรื่องราวของพวกเขาเหล่านี้แล้วอะมันทำให้เรามันเป็นกำลังใจมันเป็นบทเรียนชีวิตที่เราต้องทำใจแล้วก็เดินหน้าต่อไปอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นคนละเรื่องเรื่องคาไปเดชใช่ไหมคะก็พี่ซีนรับไปก่อนนะคะของมี่นติดต่อมาทีหลังก็แต่ว่ามันก็คนละเรื่องเนาะแล้วก็เราเคยเล่นขับไฟเดย์มา2ครั้งก็บอกพี่ซีว่าแบบเอ้ยอยากให้พี่ซีเล่นว่าแบบมันเป็นการเล่นละครอีกแบบนึงที่เราไม่เคยเล่นมาก่อนเงี้ยก็เลยบอกเขาว่าแบบเฮ้ยเล่นเถอะแบบตั้งแต่เขาติดต่อเรื่องของเขาอะไรเงี้ยบอกว่าแบบเล่นแล้วมันสนุกดีแล้วก็ตัวเองก็ค่อยมารับของตัวเองทีหลังก็ต้องมาทดสอบหมดใช่ชีวิตจริงมันยากคือจริงๆมันค่อนข้างมันยากครับมันยากเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันมีความกดดันอย่างที่ว่าถ้าเป็นละครนะครับคือเราคือตัวละครมันเป็นบทที่ถูกเขียนมาเป็นนิยายแต่เมื่อเราเป็นตัวแทนของคนจริงๆที่มีการเล่าเรื่องจริงๆจากผับไฟเดย์ซีรีส์11รักที่ไม่ได้ออกอากาศเนี่ยมันมีถ้าไปดูในทางช่องทางโซเชียลเนี่ยมันมีคนจริงๆให้สัมภาษณ์จริงๆในเรื่องเนี่ยผมชื่อชินแต่ว่าในตัวแขกรับเชิญที่มาเล่าในรายการจริงๆเนี่ยก็เป็นเขามาเล่าเรื่องราวนี้จริงๆถ้าไปดูนะครับว่ารักซึมเศร้าเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเรื่องผมเนี่ยเป็นเรื่องแรกที่จะออกอากาศวันพรุ่งนี้มันเป็นค่อนข้างที่จะอยู่ในกระแสที่คนที่จะเป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะมากทีนี้เรื่องรักซึมเศร้าของผมเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องราวที่จะมาบอกว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นยังไงไม่ใช่นะครับเป็นแค่แขนงนึงแต่เป็นการบอกให้เห็นภาพทั้งคนที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วคนที่มีคนในครอบครัวเป็นโรคซึมเศร้างั้นหมายความว่าการที่คุณจะต้องอยู่ด้วยกันนะครับคุณต้องรับมือมันยังไงไม่ใช่ว่าผลักความรับผิดชอบให้กับแม้กระทั่งว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเองได้ดูเรื่องนี้ก็จะทราบว่าไม่ใช่หมายความว่าพอคุณป่วยแล้วคุณต้องผลักความรับผิดชอบให้คนรอบข้างคุณเข้าใจคุณอย่างเดียวไม่ใช่นะครับคุณต่างคนต่างฝ่ายต้องเข้าใจซึ่งกันและกันและทำงานร่วมกันเป็นทีมนึกออกไหมครับไม่ใช่รักษากันเองมีคุณหมอด้วยมีคนในครอบครัวด้วยแล้วคนป่วยด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันให้เห็นหลายๆอย่างว่าความเข้มข้นในการที่คุณอยากจะหายจริงๆและความเข้มข้นในการที่คุณจะรักใครสักคนจริงๆเนี่ยมันใช้คำว่าเสียสละไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นก็อยากให้ติดตามครับคาดหวังคาดหวังไม่คาดหวังแน่นอนครับผมรู้สึกตื่นเต้นอยากที่จะเล่นเรื่องนี้ซะด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าได้ฟังผมเป็นคนหนึ่งที่ได้ฟังเรื่องราวของคุณชินนะครับในเรื่องชื่อคุณชินนะครับที่แล้วผมอยากจะเล่นเรื่องนี้มากเพราะว่าอยากจะแสดงให้คนในสังคมได้เห็นว่ามันมีผู้ชายแบบนี้อยู่จริงๆนะคนที่ทำทุกอย่างคือคำว่ารักของเขาคือเป็นรักที่บริสุทธิ์จริงๆที่เขาไม่เลือกใครเลยเขาไม่สามารถเลือกที่จะไปอยู่คนรักแล้วทิ้งแม่แล้วเขาก็ไม่สามารถเลือกแม่แล้วทิ้งคนรักไม่ได้เขาเลือกทั้งสองคนเลยเพราะฉะนั้นอยากให้ดูว่าอยากเป็นกำลังใจให้กับผมเชื่อว่ามีหลายครอบครัวที่เป็นแบบชินเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากจะเล่นละครเรื่องนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้คนเหล่านั้นจริงๆค่ะเขาเลือกชี้แจงใน IG ก็จริงๆไม่ได้มีอะไรนะคะก็คือแค่ว่าคือเราก็อยู่วงการมานานเนาะเราก็แบบก็จะมีบ้างที่แบบบางทีก็คิดว่าเราอาจจะมีน้องแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งนี่ไม่ได้อะไรตรงนั้นแค่ว่าแบบว่ามันมีที่ประโยคที่บอกว่ามีเป็นคนประกาศว่ามีน่ะตั้งครรภ์อะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็คือแบบทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งครอบครัวพี่ซีคือทุกคนก็โทรมาแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันไม่ใช่คำพูดเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยชี้แจงไปทางใน IG ว่าแบบโอเคถ้าจะบอกว่ารู้สึกจะมีน้องหรือซุบซิบนินทาหรืออะไรเงี้ยไม่ว่าอะไรแต่ว่าแค่ว่ามันมีตรงที่บอกว่าเออมีเป็นคนบอก
ล้วเราแบบพอครอบครัวแบบรู้คิดว่าท้องจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ดีใจกันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอแล้วเราก็สงสารเราก็แบบมันไม่ใช่แล้วเราก็ได้ยินเสียงเขาที่เขาแบบผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองมันไม่ได้โกรธแต่แค่ว่าแบบเรามันเหมือนแบบครอบครัวก็คือแบบอ้าวทำไมบอกข่าวแล้วทำไมประกาศแล้วแต่ไม่บอกครอบครัวก่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็แบบเอ้ยเรายังไม่ได้พูดอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยทำให้เรากดดันไหมคะไม่นะครับไม่นะครับจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องน่ายินดีนะครับคือก็อย่างที่คุณเอมี่เรียนไปว่าเราสองคนไม่ได้โกรธนะครับไม่ได้โมโหเลยซะด้วยซ้ำแต่ว่าเราแค่ให้ความสำคัญกับคนที่เรารักมากๆเลยผมว่าหลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าจริงๆก็ไม่เห็นจะมีไม่ได้เป็นเรื่องหนักหนาเลยเราก็ไม่ได้ดราม่านะเราแค่ชี้แจงว่าจริงๆอย่างที่คุณเอมี่บอกว่าเมาได้เลยไม่มีปัญหาเลยจะเมาว่าเอ๊ะท้องหรือเปล่าหรือว่าจะอะไรคือจริงๆผมเข้าใจดีเป็นเรื่องธรรมดาแต่พอด้วยวอร์ดดิ้งอะครับว่าออกมาประกาศแล้วเนี่ยคือทีนี้คนที่เราสองคนเนี่ยให้ความสำคัญกับคนในครอบครัวและคนที่เรารักเมื่อลองนึกภาพดูว่าจริงๆมันเป็นเรื่องน่ายินดีครับมันออกมาแบบเฮ้ยเป็นยังไงดีใจด้วยแล้วเขาต้องผิดหวังกับเรื่องแบบนี้ผมว่าคือเราก็แค่ให้ความสำคัญกับตรงนี้ว่ามันไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันทำให้เราตัวผมเองก็รู้สึกว่ามันทำให้เรานึกถึงสิ่งที่เรากำลังคุยกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับว่าจะมีน้องหรือไม่มีน้องนะอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็กราบขอโทษด้วยจริงๆนะที่เราต้องชี้แจงแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากกว่านั้นแต่ที่ชี้แจงไปก็ยังมีคนมาแสดงความคิดเห็นใช่ซึ่งก็ไม่เป็นไรนะจริงๆเราก็เข้าใจได้มีเดินไปถ่ายละครที่ตลาดอ่ะทุกคนที่ตลาดเดินมาแบบแสดงความยินดีด้วยนะคะอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ทำให้เรารู้สึกดีใจไปอย่างนะว่าแบบถ้าสมมติเรามีน้องจริงๆอ่ะคนที่เขายินดีกับเราแล้วมันมีเยอะมากก็รู้สึกดีใจก็แบบว่าเฮ้ยถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่ยินดีแล้วนะแบบเหมือนเราแสดงความยินดีไปแล้วเลยคนที่กองเนี่ยเดินมาเฮ้ยยินดีด้วยนะยินดีด้วยเอ้ยมีน้ำยาแล้วไม่พี่แม่ท้องเอ้าตกลงนี่ไม่มีน้ำยาเหมือนเดิมแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยเราก็อ้าวอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นครับที่ก็ไม่ได้เรื่องดราม่าอะไรเลยธรรมดาครับจริงๆผมไม่คิดผมไม่อยากมีมาแล้วอย่างครับพี่ว่าสรุปแล้วก็มีหรือว่าไม่มีดีเหมือนพี่ซีอยากจะมีน้องเหมือนกันงงไหมนี่คือถ้าถามว่าผมมีน้ำยาไหมนะฮะตอนนี้คือปิ่มมาที่คอแล้วไม่หรอกครับก็เราก็คุยกันแล้วครับว่าก็อยู่ที่ความสบายใจของทั้งเราสองคนนะวันนี้เรามีความสุขมากกับการที่เป็นคู่สามีภรรยาที่อยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะไปเที่ยวไหนก็เที่ยวอะไรเงี้ยไม่ต้องกังวลไม่ต้องเครียดอะไรมากแต่ถ้าวันนึงเราอยากจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะทุกข์เราอยากจะสนุกกับชีวิตในสิ่งที่ไอตัวเล็กนี่มันจะเกิดขึ้นมาแล้วมันจะเป็นยังไงวะมันจะเป็นภาระหรือมันจะเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจของเราผมว่าวันนั้นมาถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแสดงว่าพี่ได้มายังฝากไข่เลยยังไม่ได้ฝากก็ยังคุยกันอยู่นะคะก็ไม่ใช่ว่าจะ 100% ว่าไม่มีแต่ว่าก็ยังไม่ได้เหมือนตอนนี้ก็คือเรายังแฮปปี้อยู่แล้วก็อย่างพี่ซีเรื่องการงานเรื่องอะไรหลายๆอย่างเราก็ยังสนุกกับแบบเพิ่งมาเป็นนักแสดงอิสระพี่ซีเขาก็ได้เล่นบทอะไรเยอะคือต่างคนก็ยังอยากทำงานแล้วก็ยังแฮปปี้กับอยู่กัน2คนอยู่อะไรเงี้ยไม่อยากสนุกการเลี้ยงลูกมั้งมีนะยังอ่ะมีนี่นะก็ชอบเด็กแต่ว่ามันคือมันเป็นความแบบรู้สึกที่มันยิ่งใหญ่มากที่เราจะเป็นแม่ของคนอ่ะเนาะแบบต้องเลี้ยงมาแบบโอ้ยก็ตอนนี้เลี้ยงสามีไปก่อนสามีคนเดียวก็เหนื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงสามีไปก่อนก็รอลุ้นต่อไปขอบคุณนะคะ